ครับสวัสดีเพื่อนเนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการวิเคราะห์เหรียญ Bitcoin และ Luna c l a s s สิให้เพื่อนเนฟังต่อจากที่ผ่านๆมานะครับซึ่งเมื่อวานผมก็ได้อัปเดตลูน่าคลาสสิไปแล้วราคามันดันพุ่งขึ้นมาระหว่างที่ผมกําลังจะกดลงคลิปโอ้โหเป็นอะไรที่แบบจะบปวดมากเลยนะแทนที่วผมจะให้อัปเดตให้เพื่อนเ,นเนรู้ทันเวลาก่อนกลับสายไปนะครับเพราะมันพุ่งขึ้นกันพุ่งขึ้นมาซะก่อนทีนี้ เพื่อนๆหลายคนก็เรียกร้องว่าเฮ้ย add u p d เพิ่มให้ฟังหน่อยนะครับผมน่าจะต้องทําคลิปใหม่มาเพิ่มก็เลยกะว่าโอเควันนี้มีวิเคราะห์บิตคอยลแล้ว,ลวจะพ่วงรูน่าคลาสิกไหมด้วยก็ไปรอชมรอฟังกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อจากนี้นะนี้สนับสนุนโดย b i t เ e t เฉพาะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมรับรางวัลรวมกว่า150ยด u ดทีเพียงเพื่อนๆสมัครบิตเกตผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้โดยกดเข้าไป แล้วทําการสมัครจะใช้อีเมลหรือเบอร์โทรจากนั้นให้เพื่อนๆฝากฝากขั้นต่ำ50 USDT ก็สามารถที่จะได้รับ50 USDT และหากเพื่อนๆเ,เปิดใช้งานกบิทเทรโดยมีวอลลุ่มถึง20,000 USDT ก็จะสามารถได้รับอีก100 USDT ซึ่งมีรางวัลรวมกว่า150 USDT ก่อนไปเริ่มที่ลูน่าคลาสสิกนะครับก็ไปดูวันที่ตัวบิตคอยก่อนดีกว่านะครับว่าทิศทางเป็นยังไงเพราะมันก็มีผลต่อการขึ้นของลูน่าคลาสสิกเช่นเดียวกันถ้าบิตคอยขึ้นลูน่าคลาสสิกก็มีโอกาสขึ้นได้สูงเช่นเดียวกันนทีนี สิ่งสําคัญนะครับที่สุดท้ายและนะครับยังเป็นเหมือนที่เราได้ควรไว้นะครับแอดดบอกเพื่อนๆคือตัวของ Bitcoin เนี่ยจะไหวจะกลับตัวขึ้นก็ต่อเมื่อเข้าไม่หลุด17,635ยดิดีๆหรือ623,000บาทหลายคนก็เห็นเป็นแอดใช่ไหมว่าราคามันไม่หลุดทีเพราะฉะนั้นในการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะแอดก็บอกเพื่อนๆไปแล้วว่ามันจะกลับตัวขึ้นเป็ลักษณะอ่าอิมพัลนะครับห 1>, 1 2 3 4 5เพื่อขึ้นทำา C นะครับผมที่2 5 1 0 7ื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสี่ยอะดีที่หรือแปดแซึ่งนะครับในจุดนี้ราคากับพือขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นครทางนี้ต้องรอ,รอนะครับว่าสุดท้ายและราคาจะมีการค่อยๆนะครับขึ้นประมาณนี้นะ,ะตรงนี้อาจจะเป็นการขึ้นเพื่อทํา1ประมาณนี้นะครับทํา1นะครับลง2ตรงนี้่าวันนี้นะ,ะแล้วก็ขึ้น3 4 5เพื่อขึ้นอย่างนวาต้านที่เราบอกไว้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นในทิศทางเนี้ยผม กล้าพูดเลยนะครับว่าทั้งตลาดคริปโตเราจะได้เห็นสีเขียวนะสีเขียวแบบโอ้โหสบายตามากมองไปว้าวแต่ละเหรียญที่ทําการลองหรือเทรดสปอตเอาไว้เก่งกำไรก็ได้กําไรกันทั่วหน้านะครับนะก็ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ไม่หลุดแนวรับที่เรามององอนไว้ เพราะฉะนั้นโอกาสการกลับตัวขึ้นมีอย่างแน่นอนนะครับผมรวมถึง DXY นะครับ d x เตัวนี้เนี่ยมันจะสวนทางกับบิตคอยถ้าดี y กวขึ้นบิตคอยลงถ้าดี y วลงบิตคอยขึ้นตอนนี้ดี DX y กหรือดอลลาร์ครีสซินเด็กนะครับนะ,ะตัวนี้นะครับมันก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวเพื่อนๆจะได้ชัดจากส่วนของตัว RSI ของเขานะครับที่ขึ้นโซนโอร์บอทและมีโอกาสที่จะกลับตัวลงเพื่อไปอยังโซนโอโซนะครับนะ ตรงนี้มีการบอกแล้วว่าราคาแพงเกินไปแล้วนะครับในส่วนของตัวเล็กไวเพราะฉะนั้นหากเล็กไวกับตัวลงบิตคอย n และตลาดทิปโตกลับตัวขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยมันดันทุรังมาสักพักแล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับนะใกล้จะหมดแรงแล้วเพราะฉะนั้นรอดูได้เลยสุดท้ายแอดก็จะพูดถึงรูน่าคลาสสิกที่หลายคนรอจัดจ่อนะครับซึ่งเมื่อวานต้องบอกนะครับว่าจริงๆอ่ะแอดลงทิปได้เร็วกว่านี้อีกแต่ด้วยความที่แอดเนี่ย จะต้องไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับมันตรงกับเวลาที่ต้องไปรับลูกที่โรงเรียนทําให้การลงคลิปอาจจะล่าชา้าไปเพียงนิดเดียวนะครับแล้วก็ราคามีการพุ่งของแท่งนี้เป็นสกอดนะครับในส่วนของตัวหรน้าคลาสิกแต่ทีนี้ไม่ต้องห่วงนะครับที่แอดไม่ได้รีบทำคลิปอัปเดตออกมาให้เร็วกว่านี้เพราะว่าแนวต้านยังไม่ถึงนะครับอย่าลืมนะแนวต้านที่แอดมองไว้คือ0.0042451ว t t หรือ0.0156บาทด้วยซ้ำ แล้วมันขึ้นไม่ถึงดีเพราะฉะนั้นแอดก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าหากการกับตัวตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปเพื่อขึ้นต่อนะครับมันก็มีโอกาสขึ้นใน2รูปแบบ1น,นะครับขึ้นทําลักษณะ Corrective นะครับประมาณนี้นะเพื่อขึ้นทํา B ในจุดตรงนี้นะครับได้ลง4 2ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันเป็นการจบเว็บ2ใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นการขึ้นเวฟบ3ต่อจากนี้เลยก็อาจจะได้เห็นลักษณะของการขึ้น1ตรง2 3 4 5 ซึ่งตรงนี้นะครับอ่ามันก็ทําให้เราเห็นว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นการกลับตัวขึ้นมาที่ค่อนข้างรุนแรงมีคนรอรับค่อนข้างเยอะคือให้มันมึนคิดไว้เลยนะหามีแท่งกลับตัวอ่าแท่งกลับตัวที่รุนแรงอ่ะอืมนี่เป็นลักษณะมอร์นิ่งสตาร์นะครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมตรงนี้นะครับเป็นลักษณะแท่งกลับตัวนะครับก็คือมีแท่งใหญ่ด้านซ้ายนะครับแท่งโดจีตรงกลางและแท่งใหญ่ด้านขวา นะครับผมเหมือนรูปนี้ไหมคล้ายๆนะอาจจะไม่ได้เป๊ะนะครับก็จะเป็นในรูปแบบที่เรียกว่า Morningstar เป็นแท่งกับตัวที่มีการบ่งบอกว่ามีคนรอรับหรือรอช้อนที่เยอะได้มหาศาลนะครับผมช้อนต้องใหญ่มากพอที่จะทําให้แท่งนียมีการเกิดนะครับมอร์นิ่งสตาร์ขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับแก๊สก็ยังคงคาดหวังอยู่นะครับผมว่าในส่วนของตัวลูน่าคลาสสิกนะจะกลับไปในแนวต้านที่เรา พูดกันเอาไว้นะครับ0 0 0 0 4 2 4ดศูย์หดดีทีหรือ0.0156บาทอย่างที่บอกไว้ในจุดนี้นะครับก็ขอบอกไว้ล่วงหน้าเหมือนกันว่า เทรดยังไงก็ได้แต่ต้องมี Stop Loss นะครับอย่างดูหน้าค้อสิธก็ต้องตั้งที่0 0 0 0 1 7 1 9 9ยหรือ0.0057 000บาทถ้าไม่หลุดตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเทรดท่าไหนอะไรหรือยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ไปแล้วแอดอยากให้พักจริงๆนะครับเพราะมันทําโลในจุดนั้นไว้ถ้ามันลงบีกก็หมายความว่ามันพยายามที่จะทําโลโลเป็นลักษณะของการเป็นเทรนขาลงที่สมบูรณ์นะครับ นะก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหากเพื่อนๆรักหรือถือใจฝากกดไลค์ like, กด s ับ s c r i b e เกดลังใจกับช่องของแอดด้วยนะครับายบ้า หากรักหรืออยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้เลยโดยผมก็จะมีคลิปอธิบายรายละเอียดการสมัครด้วยนะครับค่าสมัครอยู่ที่100บาทต่อเดือนครับเฉลี่ยวละสบาท30สตางค์นะครับ,บ,รบผู้สมัครก็จะได้ไป้ายตามอายุการสมัครป้ายสีแดงสมาชิกใหม่สีม่วงครบ1เดือนสีเหลืองครบ3เดือนสีเทาครบ6เดือนและสีใ่ขาวสว่างครบ1ปีนอกจากนั้นก็ยังมีสติกเกอร์น่ารักสําหรับผู้สนับสนุนด้วยโดยทางช่องก็จะมีคุปไลายและนอกจากนั้นจะยังมีดิสคอดนะครับหลังจากสมัครเสร็ นะครับกใอยเพื่อนๆมาที่หน้าช่อง YouTube ของแอดไปที่คําว่าชุมชนก็จะมีลิงก์ทั้งลิงก์เข้าไลน์และลิงก์เข้า d i s c o r d โดยใน d ิ c o r d ์จะมีห้องตารางกิจกรรมที่จะบอกว่าเดือนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมเมียดแน่นตลอดทั้งเดือนเลยและอัปเดตตารางใหม่กิจกรรมใหม่ทุกๆเดือนด้วยซึ่งเพื่อนๆก็สามารถขอเรียนที่ห้องขอเรียนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีห้องสําหรับลงการวิเคราะห์โดยก็จะมีการวิเคราะห์ทั้งเป็นแบบรูปภาพและไลน์นะครับนอกจากนี้ในห้องก็จะมีห้องอื่นๆมากมายนะครับให ได้ด้วยที่ดูได้เฉพาะสมาชิกนะครับเยอะมากนะครับและจะบันทึกอย่างนี้ให้เพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่ว่าจะเข้าก่อนหรือหลังก็สามารถดูคลิปนี้ได้หมดเลยนะครับโดยรวมเทคนิคดีๆต่างๆมากมายสอนใช้ฟิโบ n a นัซซีอีมเอไอทรดดิ้งวิวสอนเทรดวิเจอร์สตัฟฟลอสเทรนด์ฟอลโล wing การจัดการทางการเงินและความรู้ต่างๆมากมายที่จะลงให้เรื่อยๆ